ีสันแบบรอบบ้านพันเมืองนำท่านผู้ชมมาหูจักกับชุมชนเก่าแก่อีกหม่องหนึ่งในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือบ้านทะเม่นชัยเป็นบ้านเก่าบ้านแก่เป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่โดนครับบ้านทะเม่นชัยเป็นตำบลหนึ่งในเขตพื้นที่ของอำเภอลำปายมาดจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ8กิโลเมตรที่ว่าเป็นชุมชนโบราณกับเพราะว่าได้ปรากฏหลักฐานทั้งโบราณคดีเป็นเครื่องชี้ชัดนะครับนั่นก็คือคู่เมืองเก่าซึ่งเป็นลักษณะของกำแพงเมืองในอดีตเป็นรูปวงลี่สูงเร่า 1.80 ถึง 1.85 นี่แหละครับมีแกนเง้าตามทิศเหนือไปทั้งทิศใต้3ถึง5สันกว้างกะเล่าๆ760เมตรเง้ากะประมาณ900เมตรควบคุมพื้นที่244ไร่ปัจจุบันในมีการขุดลอกคู่เมืองหลายส่วนเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใส่ในชุมชนจากหลักฐานนี้นักโบราณคดีของกรมศิลปากรเพิ่นก็ได้ชี้ชัดว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ยุคเล็กราว 2,500 ปีมาแล้วแล้วก็ในสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16คนในท้องถิ่นเล่ากันว่าทะเม่นชัยแต่ก่อนมีชื่อเดิมว่าเขมรชัยซึ่งก็คือสิมาจากความหมายที่ว่าเขมรได้ชัยชนะในแถบบริเวณแถวนี้ในยุคนั้นสมัยนั้นท่านพระอุบาลีคุณปรมาจารย์ได้กล่าวไว้ในสมัยเมื่อท่านได้เดินทางมากับรถไฟกล่าวถึงการตั้งบ้านน้ำเมืองในกาบรถไฟหลวงระวังจังหวัดนครราชสีมาถึงบุรีรัมย์ว่าขั้นถึงบ้านทะเม่นชัยบ้านทะเม่นชัยตั้งน้ำเป็นภาษาเขมรตามตนทุเม่นชัยภาษาลาวอื่นตนล่วงชัยภาษากลางอื่นถนนชัยอีกในหนึ่งคำบอกเราในอดีตได้อธิบายไว้ว่าทะเม่นหมายถึงนายพันส่วนคำว่าชัยเปลี่ยนมาจากคำว่าไพ่ซึ่งหมายถึงป่าดงจังหน่าสิมีความหมายว่านายพันล่าสัตว์ในป่าอันนี้คือข้อมูลของสื่อบ้านน้ำเมืองเพิ่นครับปัจจุบันทะเม่นชัยก็ถือได้ว่าเป็นชุมชนเศรษฐกิจอีกหม่องหนึ่งที่เป็นชุมชนตลาดมีการค้าการขายแล้วก็เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟเป็นจุดเดินทางของพี่น้องในแถบทินเวิ้งบริเวณนี้ในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองแล้วก็ท้องถิ่นอื่นๆชุมชนทะเม่นชัยได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเป็นสุขาภิบาลทะเม่นชัยเมื่อวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2526มีพื้นที่บางส่วนของตำบลทะเม่นชัยหลักกาตำบลหนองบัวโคกอยู่ในพื้นที่การดูแลรวมพื้นที่ทั้งหมดกะประมาณ8ตารางกิโลเมตรกว่าๆครับต่อมาเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542สุขาภิบาลตำบลทะเม่นชัยเพิ่นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทะเม่นชัยตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
ปีพ.ศ. 2542ในช่วงแรกๆก็ยังอาศัยศาลาประชาคมของอำเภอลำปลายมาสเป็นสำนักงานชั่วคราวครับจนกระทั่งในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2552ก็ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาปฏิบัติงานอยู่สำนักงานแห่งใหม่ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลทะเม่นชัยจนถึงปัจจุบันนี้ครับพื้นที่ของเขตเทศบาลทะเม่นชัยกับควบคุมหมู่บ้านทะเม่นชัยหมู่ที่1บ้านหนองหญ้าป่องหมู่ที่5บ้านบุหลินฟ้าหมู่ที่13ตลาดทะเม่นชัยหมู่ที่2บ้านบุแปบหมู่ที่7บ้านทะเม่นชัยหมู่ที่14บ้านหนองตาดหมู่ที่3แล้วก็บ้านสวนขั้วหมู่ที่8ได้พามาหูมาเห็นความเป็นไปเป็นมากของชุมชนเพิ่นแล้วก็สิได้ลาพี่ลาน้องล่ะครับไว้พบไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ